็นพัชระค่ะสำหรับคนที่กินเหล้านะเมื่อกินเหล้ามากๆเนี่ยโอกาสที่ท่านจะเป็นตับแข็งเนี่ยโอกาสเนี่ยมีมากเลยถูกไหมคะค่ะแล้วท่านทราบไหมคะสรรพคุณดีๆของมะละกอเนี่ยสามารถป้องกันให้ท่านได้ละค่ะเมื่อท่านกินมะละกอเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าท่านจะเป็นโรคตับแข็งแต่ต้องกินให้ต่อเนื่องหน่อยนะคะแล้วในการกินเนี่ยท่านก็ปอกินตามปกติทั่วไปนี่แหละค่ะสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรไทยเราดีๆเนี่ยมันมีเยอะเลยนะคะแต่ว่าเราต้องรู้สรรพคุณเนี่ยแล้วในการกินในการดูแลรักษาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยล่ะค่ะค่ะนี่แหละเป็นสรรพคุณดีๆของสมุนไพรล่ะค่ะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกพวกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ